แล้วนี่คือกำลังจะประกอบเป็นตัวกระเป๋าชิ้นนี้กับชิ้นนี้เจอกันชิ้นนี้กับชิ้นนี้เจอกันอ้าวมันเดี๋ยวมันจะใช่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นกระเป๋าใช่เสร็จแล้วปุ๊บเข็มหมุดกลัดแล้วก็เนาเหมือนเดิมไม่อันนี้ใช้เข็มหมุดกลัดใช่ไม่เนากลัดแบบนี้ให้ปลายเข็มหมุดอยู่ทางนี้ให้หัวเข็มหมุดอยู่ข้างในเพราะอันนี้เราต้องเย็บผ่านเข็มหมุดจริงหรอใช่มันเย็บผ่านได้หรอเย็บผ่านได้ค่ะผ่านปลายเข็มหมุดได้ทำไมครั้งนี้ถึงไม่เนาครั้งนี้ถึงไม่เนาเพราะว่าหนึ่งถ้ามันเนาปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันจะต้องมีการขยับเนาปุ๊บมันจะล็อกไว้แล้วบางทีเวลาเราไปเนาปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยพอมันล็อกไว้ปุ๊บมันเบี้ยวไอ้ข้างบนน่ะตรงไอ้ข้างล่างหนีเอออย่างเงี้ยเนี่ยแหละปัญหาที่เราจะเจออันเย็บขอบหมดเย็บขอบหมด1ตีนผีปกติทั่วไปเหมือนจะเสร็จแล้วก็ที่จะเสร็จแล้วตรงนี้ซิปนะคะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ปุ๊บเขาจะตรงกันเป็นอัตโนมัติเลยปกติแต่ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามันต้องถ้าไม่ตรงใช่แล้วก็ขยับให้มันตรงพอขั้นตอนนี้มันจะลักไก่ได้เพราะมันจะถูกซ่อนทั้งหมดมองไม่เห็นแต่ถ้ามันเบี้ยวจริงๆก็ต้องล็อกทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งทีนี้รู้ยังว่าทำไมคุณแม่ให้ซื้อเข็มหมุดเป็นกล่องรู้แล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะตอนแรกเข็มแม่โอ๊ยแพงเยอะบอกแม่แม่บอกแม่ผ่านมาก่อนแม่ผ่านจุดจุดนี้มาก่อนวันนี้เลยนะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาว่าแม่เพิ่งไปเคยเรียนเย็บผ้ามาก่อนคนสมัยก่อนเรียนกันแทบทุกคนเลยเย็บผ้าแม่บอกแม่จำไม่ได้เหมือนเป็นวิชาแบบไอ้นี่เลยอ่ะบังคับใช่ว่าแบบต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยนะแล้วจากเย็บผ้าเมื่อก่อนเขามีกันทุกบ้านเป็นแบบเป็นของแต่งบ้านไปแล้วใช่เดี๋ยวนี้นะแค่ให้ไปเย็บจริงจริงนิดหน่อยนะ50จ้างใช่อย่างเดียว80บาทใช่จริงๆเดี๋ยวไปเปิดร้านเย็บบ้าง เอางั้นเลยใช่ไหมค่ะถามว่าไปถึงจุดนั้นได้ไหมตรงนี้เว้นปากไว้เว้นให้กลับช่องก็ไม่ถามเลยแล้วจะทำยังไงใช่นี่แหละเว้นไว้ตรงนี้เว้นไว้ด้านซับไหนไม่ใช่เว้นไว้ตรงนี้นะเว้นไว้ด้านซับไหนเว้นไว้ด้านซับใช่ค่ะแล้วทีนี้อันนี้เดี๋ยวนินเย็บให้ดูเพราะมันจะต้องมีการปีนผ้าปีนจากผ้าบางไปผ้าหนาอ๋อมันเย็บทีเดียวเลยถูกตะเลยแหละปรับปีเข็มมา3